ปัจจุบันโลกของดิจิทัลถือเป็นโอกาสในการทำธุรกิจที่ผลักดันให้ธุรกิจของคุณเติบโตยิ่งขึ้นเราพบว่าผู้ประกอบการรายย่อยหันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการอยู่รอดมากขึ้นแต่ยังมีผู้ประกอบการอีกกว่า 80% ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ Safety Travel แพลตฟอร์มที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารรายย่อยได้เข้าถึงโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศเชื่อมโลกและนำพานักท่องเที่ยวให้สัมผัสประสบการณ์แบบไทยแท้ได้อย่างไร้ขอบเขตเปิดของดีในเมืองไทยที่แม้จะอยู่ในมุมที่เล็กที่สุดในอดีต2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทราบดีว่าผู้ประกอบการร้านอาหารไทยนะครับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับที่เป็นขนาดที่เรียกว่าไมโครหรือ small size enterprise นะครับเผชิญปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ร้านค้าเนี่ยมีรายได้ลดลงนะครับความคิดที่เริ่มของเดป้าเองที่คุยกับผู้ประกอบการน่าจะมีการพัฒนาคอนเทนต์นะครับซึ่งคอนเทนต์นี้น่าจะไปอยู่บนโลกของดิจิทัลที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในตลาดต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงรับทราบถึงข้อมูลเหล่านั้นนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางขนาดเล็กนะครับจะได้รับการยกระดับทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัพสกิลนะครับแล้วก็จะมีการยกระดับที่เรียกว่า new skill ทางด้านของดิจิทัลนะครับแปลงสินค้าอาหารห้องพักสถานที่ท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในโลกของดิจิทัลคำว่า Digital Food Tourism Platform ไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มเดียวแต่มันจะเชื่อมโยงไปหาแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้ท่านพบกับลูกค้าไม่ใช่แค่1ต่อ1แต่เป็น1ต่อ10ล้านเป็น1ต่อ20ล้านนี่คือโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของดิจิทัลนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้โอกาสของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่โลกปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นการเปิดประตูหน้าต่างเนี่ยเข้าสู่ตลาดโลกด้วยคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์เหล่านี้หรือร้านค้าของเราหรือโรงแรมของเรานะครับจะได้ทราบรายละเอียดที่ท่านใส่ลงไปเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมเลยทีเดียวและผมเชื่อว่าเราทำได้นะครับร่วมลงทะเบียนวันนี้เติมทักษะดิจิทัลพร้อมสิทธิ์การประชาสัมพันธ์ร้านผ่านโซเชียลดิจิทัลแพลตฟอร์มและสื่ออื่นๆฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้โลกดิจิทัลพาธุรกิจของคุณเติบโตอย่างไร้พรมแดน Safety Travel ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.safetytravel.com